สวัสดีค่ะลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดวันนี้ลูกหมูจะมาสอนถักสายคล้องหน้ากากอนามัยนะคะแบบนี้นะคะสายคล้องหน้ากากอนามัยแบบวันนี้จะเป็นแบบที่6แล้วนะคะแบบลายง่ายๆนะคะถักไม่ยากนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะจะถักใช้ถักขายถักแจกนะคะก็ทำได้นะคะลายง่ายไม่ยากนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะลูกหมูจะใช้ไหมจะเป็นไหมซัมเมอร์นะคะเส้นเล็กนะคะเราจะใช้2เส้นคู่นะคะสีที่ใช้วันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะถ้าเพื่อนๆมีสีไหนก็ใช้สีตามที่ตัวเองมีนะคะเข็มลูกหมูจะใช้เข็มเบอร์ 1.3 มิลนะคะจะเป็นหัวเล็กนะคะกรรไกรเข็มเก็บเศษไหมเราจะมีตะขอก้ามปูตัวเล็กนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ตัวใหญ่หรือใช้แบบไหนก็ได้นะคะก็จะมีสายวัดไว้วัดสำหรับวัดความยาวตามที่เราต้องการนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือถักเลยค่ะลูกหมูจะใช้ไหมมินิซัมเมอร์นะคะจะเป็นไหมซัมเมอร์ถ้าเพื่อนๆไม่มีไหม2กลุ่มก็ให้ใช้หยิบนะคะตรงกลางกับด้านข้างนะคะกับเส้นด้านข้างนะคะมาถักนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มี2กลุ่มนะคะเพราะว่าเราจะถักเส้นคู่นะคะเราจะถักไหมเป็นเส้นคู่ไหมซัมเมอร์มันจะเส้นเล็กนะคะจะใช้เบอร์16นะคะเบอร์16เราจะใช้2เส้นคู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาตะขอนะคะกับไหมมาถักใส่ด้วยกันเลยนะคะลอดห่วงนะคะเราจะถักชิ้นงานให้เสร็จไปเลยนะคะพอได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะเราก็จะขึ้นโซ่3 1 2 3เราจะบิดชิ้นงานนะคะมาถักตรงระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะระหว่างช่องตรงนี้นะคะเราจะควักตรงนี้นะคะทั้งหมด5ครั้งนะคะ1 2 3เดี๋ยวถักใหม่อีกรอบค่ะควัก5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5
5ครั้งนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็รวบให้เหลือ2ห่วงแบบนี้นะคะล็อก1ครั้งจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพอล็อก1ครั้งแล้วนะคะเราก็จะขึ้นโซ่3 1 2เราจะขึ้นแค่โซ่2นะคะเราจะไม่ขึ้นถึง3นะคะนับรวมกับหลักแรกที่เราล็อกเมื่อกี้ก็เป็น3นะคะพอเราล็อก1ครั้งนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปอีก2ครั้งนะคะก็จะเป็น3ครั้งนะคะเราจะพลิกชิ้นงานนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเข้าไปในหลักโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะตรงนี้ตรงห่วงตรงนี้นะคะจะมีหลักโซ่ที่เราขึ้นไว้เราจะควักลงไปตรงช่องนี้นะคะทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4ควักไม่หมดนะคะจะทักควักใหม่4จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปลดให้เหลือ2ห่วงแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็รวบล็อก1ครั้งจะได้ชิ้นที่2แล้วนะคะหลักที่2เราจะขึ้นโซ่2ครั้ง1 2พลิกชิ้นงานด้านนี้นะคะให้ชิ้นงานไปด้านซ้ายมือนะคะเราจะควักเราจะทำเหมือนเดิมนะคะทำซ้ำเหมือนเดิมนะคะควักลงไปตรงหลักระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะทั้งหมด5ครั้งหลักตรงโซ่ตรงนี้นะคะทั้งหมด5ครั้ง1 2 3 4 5ปลดให้เหลือ2ห่วงแบบนี้นะคะให้เหลืออยู่ในเข็ม2ห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อก1ครั้งแล้วก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะหน้าตาจะไขว้กันไปสลับกันไปนะคะขึ้นโซ่2 1 2พลิกชิ้นงานหันมาให้ได้ด้านโซ่ไปด้านฝั่งซ้ายมือนะคะควักลงไปที่หลักตรงนี้ระหว่างโซ่นะคะ5ครั้งระหว่างโซ่ตรงนี้นะคะ5ครั้งพันหัวเข็มนะคะ1ครั้งเราดึงให้เท่ากับหลักโซ่นะคะ1 2 3สี่ห้าห้าครั้งแล้วนะคะก็ปลดให้เหลือ2ห่วงแบบนี้แล้วก็รวบรัดนะคะรัด1ครั้งโซ่2 1 2
ริกชิ้นงานถักซ้ำเหมือนเดิมนะคะก็คือ5ครั้งนะคะ1 2 3 3แล้วนะคะปลดค่ะเดี๋ยวถักใหม่อีกครั้งนึงรวบไม่หมดนะคะเริ่มใหม่1 2 3 4 5 กดให้เหลือ2ล็อก1ครั้งโซ่2พลิกชิ้นงานเดี๋ยวเรามาถักตรงฝั่งหลักโซ่เหมือนเดิมนะคะควัก5ครั้ง1 2 3สี่ห้าปลดให้เหลือ2ห่วงล็อก1ครั้งให้เพื่อนๆถักแบบนี้นะคะสลับไปจนให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะลูกหมูจะถักไปประมาณ20นิ้วนะคะ20นิ้วนิดๆนะคะหรือประมาณ20หรือ21นิ้วนะคะหรือเพื่อนๆต้องการถักให้ยาวกว่านี้ก็ถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามความยาวที่เราต้องการนะคะ
พอเราถักมานะคะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะความต้องการของลูกหมูก็คือตามต้องการนะคะก็ประมาณ20นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะลูกหมูจะถักประมาณนี้นะคะหากเพื่อนๆต้องการที่ความยาวมากกว่านี้นะคะก็ให้ถักเพิ่มขึ้นไปนะคะหรือหากต้องการสั้นกว่านี้ก็ให้ลดลงมานะคะพอเราถักมาจนจบแล้วนะคะเราก็เอาห่วงกล้ามปูนะคะมาถักปิดชิ้นงานนะคะลอดผ่านถักทัก2หรือ3ครั้งนะคะประมาณนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เข็มเย็บก็ได้นะคะหมูก็จะถักประมาณนี้แล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เก็บชิ้นงานเก็บเศษไหมเลยนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเก็บเศษไหมให้เรียบร้อยนะคะลูกหมูก็เก็บเศษไหมเรียบร้อยแล้วนะคะแบบที่6นะคะสายคล้องหน้ากากอนามัยนะคะแบบที่6ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลายนี้สวยมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองถักดูนะคะลายนี้สวยมากนะคะถักขึ้นมาแล้วชิ้นงานสวยนะคะให้เพื่อนๆลองถักนะคะถักใช้เองนะคะจะถักใช้เองจะถักขายนะคะหรือเราจะถักแจกเพื่อนๆนะคะญาติพี่น้องนะคะลูกหลานนะคะลายนี้นะคะถักไม่ยากนะคะถักง่ายมากนะคะหากเพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะก็คอมเมนต์ถามได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องลูกหมูชอบถักแฮนด์เมดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ